สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับช่วงนี้ก็จะกลับมารีวิวรถนะครับเนื่องจากมีรถใหม่ๆนะได้เข้ามาแล้วก็กล่องนี้เลยนะครับกล่องนี้ก็ได้พรีออเดอร์จากพี่ชายท่านนึงนะครับที่ไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงนะก็ได้พรีออเดอร์มาในราคา440บาทนะครับก็รูปลักษณ์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เป็นข้างหลังกล่องนะครับก็ตัวนี้ชื่อสินค้านะครับก็เป็นยี่ห้อของไทนี่นะสเกล1:76นะครับก็สามารถเล่นกับสเกล1:64ได้นะครับก็พวกโทมิก้าพวกมาโจเรียนฮอตวิวเดี๋ยวผมจะลองเอามาเล่นดูว่าเล่นด้วยกันได้ไหมนะครับตัวนี้ได้มาราคา440นะครับรูปลักษณ์กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ได้ข่าวมาว่าคันนี้ผลิตมาประมาณน่าจะ10,000คันนะครับแค่ 10,000 คันนะก็ห่อซีลมาอย่างดีเลยเดี๋ยวผมลองแกะซีลก่อนนะครับมันเป็นซีลใสแข็งเลยนะน่ะไม่รู้แกะออกหรือเปล่านี่นะครับแกะให้ดูเลยไม่ตัดต่อก็จะเป็นลักษณะเหมือนรถล่านะครับนะเป็นงานของฮ่องกงนะครับก็เป็นฮีโน่300 World Championน่าจะเป็นแนวรถขนนะแต่เขาติดลายเหมือนเป็นรถแข่งเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองหารถต้นแบบในอินเทอร์เน็ตดูนะครับขอแกะก่อนปุ๊บออกมาแล้วก็จะห่อในพลาสติกใสนะครับ2ชั้นเลยอ่ะเดี๋ยวแกะดูตัวงานเนี่ยถือว่าสวยนะสวยมากเลยนะครับตัวงานก็จะเป็นลักษณะนี้ครับโฟกัสก่อนลายพอยต์ทั้งคันเลยนะล้อขอจับล้อเป็นล้อยางครับติดดีคอมาว่า World Champion นะครับข้างหน้าก็จะมีสัญลักษณ์ของฮีโน่นะนี่เลยให้ดูกระจกใสมากเลยนะครับด้านข้างก็จะมีเป็นเหมือนล้อสำรองมองตรงนี้เดี๋ยวมาดูลูกเล่นว่าทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูรูปลักษณ์ชัดๆอีกครั้งนะตรงนี้ก็จะเลื่อนออกมาได้ครับเลื่อนออกมาเป็นเหมือนมือลากแขนลากนะเดี๋ยวผมดูก่อนกลัวหักไม่กล้าขยับแรงเลยนะเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมลองหารถก่อนนะเป็น AMG GT นะครับของ Majorette โอเคซูมภาพออกแป๊บนึงนี่นะครับได้พอดีเลยนะมันต้องยกอีกนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นรถล่างนะครับโอเคเลยนะสวยเลยทีเดียวนะครับขอลองปรับดูก่อนผมว่ามันต้องยกหน้าอีกสักนิดนะโอเคประมาณนี้น่าจะยกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหาภาพต้นแบบแล้วก็เซิร์ชเทียบให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวหมุนตัวโชว์หนึ่งรอบให้ดูความสวยงามของลายนี้นะครับของค่ายนี้นะของไทนี่สเกล1:76ครับนี่นะครับก็เป็นลักษณะที่รีวิวให้ดูตรงนี้ก็สามารถขยับเข้าเลื่อนเข้าออกได้เวลาเราเลิกใช้ก็คือพับเก็บอย่างนี้นะครับนะก็จะอยู่ในรูปทรงอย่างนี้สวยเลยนะครับมีสัญลักษณ์คือระวังนะก็เป็นรถที่รถลากที่เท่นะครับเขาบอกว่าเป็นรถในประเทศฮ่องกงนะเพราะถือว่าเท่พอสมควรนะถ้าเทียบกับรถลากของบ้านเรานะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นรถลากในสนามแข่งนะครับเวลาเราจะไปเล่นลากคันอื่นก็ตั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็หารถมาวางนี่นะลากกับมาโจเรตได้โอเคเลยนะครับนี่อ่ะลองอีกคันลองลากกับจากัวก็ลากได้นะครับนี่นะลากได้เลยนะก็ถือว่าเป็นงานที่แบบแปลกตาสำหรับผมนะครับให้ดูด้านใต้ด้านล่างก็จะเป็นโครงประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากก็เหมือนกับเป็นน็อตนะครับสามารถไขออกมาทำสีได้คงไม่ต้องทำสีหรอกนะ
ขาทำมาสวยขนาดนี้แล้วนะครับยังไงรายการสีเก่งทอยก็รีวิวนะครับรถอีโน่นะครับคันนี้นะเป็นรถลากนะครับสเกล1ต่อ76นะครับนี่เลยกล่องหน้าตาอย่างนี้นะต้องไปหาซื้อตามกลุ่มขายรถเหล็กนะครับเนื่องจากมันเป็นสินค้าพรีออเดอร์นะมันคงไม่มีมาขายทั่วไปให้เราเห็นนะครับต้องตาไวไปหาดูนะผมก็กว่าจะหาเจอนี่ก็นะครับเนื่องจากเป็นลูกค้าประจำของพี่เขาอยู่แล้วเป็นลักษณะของการพรีออเดอร์นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ